ครับเมนูที่กินไม่เบื่อก็กุ้งฝอยซุปแป้งทอดด้วยครับทอดด้วยไฟปานกลางครับวันนี้จะทำกับข้าวมื้อเที่ยงต้องใช้ไฟอ่อนๆครับคือไฟค่อนข้างปานกลางครับถ้าแรงไปนะจะไหม้โอเคครับผมสูตรผมก็ไม่มีอะไรครับมีพริกแกงเผ็ดมีไข่ไก่มีแป้งทอดกรอบแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีทานไปก็ปูทันฝอยใส่ครับผมแล้วก็กลับนะครับตอนนี้โอเคครับสวยๆกินงามถ้าทอดไฟแรงจะไหม แล้วก็จะตัดขึ้นคัดให้เสร็จน้ำมันโอเคสักพักหนึ่งครับผมใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็สะดวกสบายดีครับร้อนเดียวทันใจโอเคเรียบร้อยแล้ว